ี่น้องประชาชนภายใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรของพระองค์ท่านพัฒนาพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าว่ามีความตั้งใจหรือมีความศรัทธา